يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสตินะครับจงประสบกับพี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนาช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาครับผมชุมพลศรีสมบัติครับดำเนินรายการนะครับพี่น้องครับก็อย่างไรแล้วก็ฝากยาทีมทีวีครับไว้ในอ้อมใจของพี่น้องด้วยนะครับผมก็คงจะประสายเกินไปนะครับที่จะกล่าวคำว่าอีดมุบารอกเพราะว่าช่วงรอมฎอนที่ผ่านมานี้นะครับเราก็มาได้พบเจอกันเลยนะครับเนื่องจากทางรายการของสลานี้นะครับก็รายการค่อนข้างจะแน่นนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาพูดได้มาคุยกับพี่น้องนะครับผมจะเก็บบรรยากาศเดือนรอมฎอนนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาให้พี่น้องได้รับชมกันว่าวิถีของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมันมีวิถีการเลี้ยงราศีรถยังไงนะครับในพื้นที่ต่างๆมีการราศีรถยังไงแล้วก็มีช่วงของค่ำ27นะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองวันอีดอีดินฟิตรนะครับของพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศที่มัสยิดอัตตักวานะครับในส่วนของบรรยากาศของการราศีรถที่มัสยิดอัตตักวานะครับผมไปชมครับผมสายน้ำคือแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันซึ่งอดีตของแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านกลางเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ย่อมต้องมีเรื่องราวของชุมชนวัดเกตที่ล้อมรวมอยู่ในนั้นโดยชุมชนวัดเกตนั้นเป็นชุมชนโบราณซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งชาวจีนฝรั่งแขกและชาวพื้นเมืองซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมหลากหลายของชุมชนที่สะท้อนถึงสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาอย่างยาวนานชุมชนมุสลิมมัสยิดอัตตักวาสัปะคอยเป็นการรวมกลุ่มของพี่น้องมุสลิมที่พำนักอาศัยอยู่ในชุมชนย่านวัดเกตซึ่งเป็นชุมชนที่หลากหลายไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและความศรัทธาเชื่อถือในศาสนาที่แตกต่างกันของสมาชิกในชุมชนแต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขมาเป็นเวลาช้านานรอมฎอนปีนี้มัสยิดอัตตักวาจัดเลี้ยงอาหารราศีรถซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องผู้ศรัทธารับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารราศีรถตลอดทั้งเดือนนับเป็นปีแรกที่พี่น้องในพื้นที่ได้มีโอกาสได้กินได้ดื่มร่วมกันหลังจากสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมารอมฎอนนี้จึงเป็นรอมฎอนที่พี่น้องต่างบ้านต่างเมืองที่ได้มีโอกาสมาร่วมมาสัมผัสกับบรรยากาศรอมฎอนที่เชียงใหม่ได้แสดงความรู้สึกกับการได้สัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าของรอมฎอนดีๆเยี่ยงนี้ไว้ผมในฐานะคนใต้คนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ทางเชียงใหม่ก็10กว่าปีแล้วได้มีโอกาสพาญาติๆนะครับที่มาทางใต้นะครับมาอบรมมาสัมมนามาประชุมเนี่ยมาถ้ามาช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เขาได้มาสัมผัสกับพี่น้องมุสลิมนะฮะซึ่งในภาคเหนือของเราเนี่ยการละซิโอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะละที่สุเหร่าที่มัสยิดเพราะว่าจะมีผู้อุดหนุนผู้สปอนเซอร์หรือว่าคนที่บริจาคนะฮะตลอดทุกปีฉะนั้นปีนี้ปีแรกนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันที่ได้มาเจอพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะโดยเฉพาะสุราอัตตะกวานะครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่พาครอบครัวมาที่นี่ฮะปกติผมจะอยู่ที่บ้านห่อนะครับก็มีโอกาสตะเวนนะอินชาอัลเลาะห์จะให้ครบทุกสุเหร่านะแล้วก็อาหารการกินก็เราก็จะได้สัมผัสหลากหลายนะครับอย่างชุมชนที่นี่ก็อ่านอีกแบบนึงชุมชนอีกที่นึงก็อีกแบบนึงก็จะได้ลิ้มรสอาหารก็แต่ละชุมชนครับอินชาอัลเลาะห์รู้สึกดีครับเพราะว่ามีคนมุสลิมเยอะแยะหลายคนที่เชียงใหม่บรรยากาศก็ดีมากๆได้ละซินอดกับพี่น้องมุสลิมที่อยู่เชียงใหม่เมื่อก่อนผมอยู่ประเทศคูเวตที่นู่นก็รู้สึกว่าดีนะแต่บรรยากาศไม่เหมือนที่นี่ครับที่นี่ผมว่าแบบดีกว่าครับผมชอบมากกว่าเพราะว่าอยู่แก้บวชด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือที่คูเวตก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้ผมก็เลยมาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีมากเลยครับครับต้องบอกว่าความรู้สึกของปีนี้หลังจากที่เราห่างหายมา3ปีนะคะบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกครั้งก็คือ
ทุกรอมฎอนทุกมัสยิดจะมีการเลี้ยงกันละศีลอดหลังจากที่เราไม่ได้เลี้ยงมา3ปีนะคะบรรยากาศเก่าๆก็กลับมารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามีอารมณ์ร่วมในการปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าจะเป็นการละศีลอดมีการทานอาหารร่วมกันและที่สำคัญก็คือการได้ยืนละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันทั้งละหมาดมักริบละหมาดอิชาและท้ายที่สุดก็คือละหมาดตะเราะวีห์นะคะที่ปีนี้มีความรู้สึกว่าสมาธิเรามากกว่าเดิมก็คือเราได้ละหมาดตะเราะวีห์แล้วได้อ่านได้ฟังอัลกุรอานซีไพเราะนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างนะคะของเดือนรอมฎอนค่ะก็รอมฎอนที่เชียงใหม่ก็อบอุ่นนะคะบรรยากาศผิดกับทางใต้เพราะว่าทางใต้เรานี่ส่วนใหญ่จะละศีลอดกันที่บ้านค่ะทำกินในครอบครัวกับญาติๆพี่น้องแต่ว่าเชียงใหม่นี่เห็นภาพที่เขามาละศีลอดที่มัสยิดกันก็แปลกตาดีค่ะทางใต้ไม่มีก็อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะอบอุ่นชอบค่ะบรรยากาศรอมฎอนของเชียงใหม่นะเจ้าก็จะเป็นการพบปะกันตามมัสยิดนะคะแล้วก็มีการร่วมละศีลอดร่วมกันนะคะก็ม่วนดีเจ้ามีการอาหารที่ทางเจ้าภาพเปิ้นจัดเลี้ยงในแต่ละวันเนาะแล้วก็มีพี่น้องมุสลิมจากต่างที่แล้วก็คนจอนมุซาเฟตคนเดินทางมาร่วมละศีลอดร่วมกันม่วนดีเจ้าแล้วก็มีละหมาดตะเราะวีห์ด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาละศีลอดกันที่มัสยิดนะคะในปีนี้ก็จะมีมัสยิดต่างๆในเชียงใหม่ก็จะเปิดคือแก้บวชละศีลอดด้วยกันที่สุเหร่าตามมัสยิดก่อนในอำเภอเมืองก็จะมีตักวามีสุเหร่าบ้านห่อแล้วก็มีสุเหร่าจังการนะเจ้าแล้วก็รอบนอกก็มีไรสเกตสันกำแพงดารุนบิดดารุสลามหลายที่เหมือนกันนะเจ้าอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสก็ไปละศีลอดตามมัสยิดต่างๆนะคะรอมฎอนที่เชียงใหม่เป็นรอมฎอนแห่งการแบ่งปันสำหรับผู้ที่มีก็จะเป็นมือบนเพื่อแผ่มายังผู้ที่มีกำลังน้อยซึ่งเป็นคำสอนอันสำคัญของอิสลามในความเป็นเรือนร่างเดียวกันในความเป็นพี่น้องการแบ่งปันจึงเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในเดือนอันประเสริฐนี้กุมพลศรีสมบัติรายงานอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแห่งบรรยากาศหนึ่งนะครับที่พี่น้องมุสลิมทางเชียงใหม่นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีนอินเดียบังกลาเทศนะครับก็เป็นแฮมหนึ่งนะครับในการร่วมมือร่วมใจกันนะครับทุกวันนะครับก็จะมีเจ้าภาพมาเลี้ยงราศีนดนะครับโดยแต่ละมัสยิดครับก็กำหนดราคาของอาหารแต่ละอย่างแต่ละวันแต่ละใครจะมาเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะกำหนดราคาของเจ้าภาพไว้และก็คือพี่น้องนะครับในส่วนที่มีความสามารถที่เป็นเจ้าภาพนะครับก็ร่วมบริจาค กันนะครับเพื่อจะได้เลี้ยงราศีนดกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่นะครับผมครับจากนั้นนะครับผมจะพาพี่น้องนะครับไปชมบรรยากาศการละศีลอดนะครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งทางมัสยิดที่ติดชายแดนนะครับก็ค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งนะครับในการที่จะทำกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดนะครับในพื้นที่ของมัสยิดแม่สายอนุแม่สายนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับผู้คนทั่วไปนะครับเป็นมัสยิดกลางนะครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับอิหม่ามสมจิตมุนีกรนะครับซึ่งท่านเป็นประธานมัสยิดหรืออิหม่ามคณะกรรมการมัสยิดนะครับในเรื่องราวของรอมฎอนที่แม่สายนะครับเผ่าไปรับชมครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมเยียนชุมชนมุสลิมที่อำเภอแม่สายนะครับเหนือสุดของประเทศไทยนะครับเรามาชมวิถีของพี่น้องมุสลิมที่นี่ว่าเขามีการจัดการในช่วงรอมฎอนนี้อย่างไรครับวันนี้เราพากันมาชมบรรยากาศในเดือนรอมฎอนนะครับที่แม่สายนะครับภายในมัสยิดนะครับก็มีการจำหน่ายจัดจำหน่ายอาหารนะครับโดยมัสยิดก็เอื้อเฟื้อนะครับในพื้นที่ฮื้อก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟกันไปนะครับเนาะเพื่อจะให้พี่น้องได้มีโอกาสทำมาหากินกันนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้นะครับครับอาหารที่นำมาจำหน่ายในพื้นที่หน้ามัสยิดนะครับก็จะเป็นอาหารแปลกๆนะครับอาหารของพี่น้องชาวเมียนมาอาหารของพี่น้องชาวจีนมุสลิมนะครับก็มีความหลากหลายนะครับซึ่งบางอาหารบางชนิดนะครับก็มีกลิ่นได้ปีนึงได้กลิ่นเดือนเดียวนะครับเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับก็มีมัสยิดอันนูดนะครับเป็นศูนย์กลางในการรวมหัวใจของพี่น้องนะครับคือได้ทำอิบาดัตร่วมกันนะครับได้ละหมาดร่วมกันนะครับโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนนะครับผู้คนที่มาละหมาดนะครับก็มีมากมายนะครับความเป็นเอกภาพความสมัครสมานสามัคคีก็คือเกิดความรักความเมตตาซึ่งกันและกันการทำงานของผู้บริหารมัสยิดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งต่อความสำเร็จให้กับชุมชนผมนายสมจิตมุนีกรประธานคณะกรรมการมัสยิดอนุมแม่สายหรือตำแหน่งอิหม่ามครับในเดือนรอมฎอนปีนี้
ทางคณะกรรมการก็ได้มีประชุมและให้จัดให้มีเลี้ยงอาหารรัศีโนดเหมือนอดีตที่ผ่านมาในการรัศีโนดในมัสยิด นั้นก็มีที่มาดั้งเดิมของอำเภอแม่สายนั้นมีผู้คนไม่เยอะก็ชาวบ้านมุสลิมเราก็จะมาเอาอาหารมาคนละนิดคนละหน่อยแล้วมานั่งแบ่งปันกันทานแต่พอจำนวนประชากรมุสลิมมาเยอะขึ้นในการทำตรงนั้นก็ไม่สะดวกก็เลยมีการจัดให้มีเลี้ยงอาหารรัศีโนดในมัสยิดที่เป็นมัสยิดเก่าดั้งเดิมนะครับก็เริ่มแรกก็มีประมาณ5โต๊ะพอนานวันเข้าทุกปีทุกปีนานวันเข้าประชากรมุสลิมเราเยอะมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้มุสลิมเรามีจำนวนประชากร 1,500 กว่าคนแล้วทุกปีเราจัดอาหารนี่จะจัดอยู่ประมาณ80โต๊ะถึง100โต๊ะก็มีพี่น้องมุสลิมเราในพื้นที่และต่างพื้นที่ก็มาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงทุกคืนอย่างปีนี้ก็1คืนก็ตกอยู่เงิน 30,000 บาทหากเงินเหลือเราก็จะนำคืนให้กับเจ้าภาพหรือเจ้าภาพจะบริจาคให้มัสยิดก็ได้หากเจ้าภาพท่านใดที่จะเลือกอาหารก็เราก็สามารถจัดให้ได้ส่วนเกินเราก็จะขอเก็บเป็นเจ้าภาพก็อัลฮัมดุลิลละห์ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีตลอดแล้วทุกๆปีที่จัดมานั้นก็ประสบผลสำเร็จทุกปีก็จะมีเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารทุกค่ำคืนรวมถึงค่ำคืน27มื้อเช้าก็จะมีเจ้าภาพทุกปีตลอดมาครับปีนี้ก็เช่นกันเราก็จะมีจัดในค่ำคืน27นั้นก็จะให้พี่น้องมุสลิมมาเปิดร้านให้พี่น้องมุสลิมที่มาละหมาดตะเวียหลังละหมาดตะเวียเสร็จแล้วก็จะมีทานอาหารในห้องในอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้จนถึงบางท่านก็จะละหมาดจนถึงเช้าเราก็จะมีอาหารมื้อเช้าเลี้ยงประมาณ50โต๊ะในเดือนละมาดอนของอำเภอแม่สายนี้พี่น้องมุสลิมจะมีความสุขมากเรื่องที่หนึ่งก็คือได้มาจับจ่ายซื้อของที่หน้ามัสยิดที่มีพี่น้องมุสลิมเรานำอาหารแปลกๆใหม่ๆรสชาติต่างวัฒนธรรมมาขายให้เราได้ชิมกันเรื่องที่สองก็คือเราได้มาทานอาหารร่วมกันบางท่านก็ไม่รู้จักกันได้นั่งโต๊ะเดียวกันพูดคุยก็ได้รู้จักกันและโดยเฉพาะเด็กๆที่เข้ามาได้รู้จักผู้ใหญ่ได้รู้จักบุงป้าน้าอาได้รู้จักเพื่อนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันและเล่นด้วยกันทุกคืนแล้วหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วทางคณะกรรมการก็จัดให้เด็กทั้งหมดได้ร่วมกันอ่านหนังสือบนมัสยิดก่อนละหมาดตะเวียทุกวันก็จะมีเด็กๆอยู่ประมาณ100กว่าคนที่จะมาอ่านหนังสือร่วมกันก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่อดีตพวกอาวุโสได้จัดระเบียบและทำไว้ให้คณะกรรมการทุกๆชุดที่ผ่านมาจนถึงคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้มีการต่อยอดให้วัฒนธรรมนี้ไม่หายไปและให้มันยั่งยืนยาวนานตราบชั่วนิรันดร์ครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านใดที่ได้เข้ามาเที่ยวในอำเภอแม่สายก็ขอให้มาละศีลอดในมัสยิดนี้ได้ชาวแม่สายทุกคนและคณะกรรมการยินดีต้อนรับทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งผู้บริหารมัสยิดและสรรพบุรุษหากมีความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันการงานถึงแม้จะยากแค่ไหนก็เป็นแค่เอื้อมสังคมมุสลิมทุกชุมชนในบ้านเราหากขาดซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้วแน่นอนว่ายากนักที่จะขับเคลื่อนสังคมชุมชนให้ดำรงต่อไปชุมพลศรีสมบัติรายงานครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับในส่วนของชายแดนนะครับชายแดนของเหนือสุดในสยามบ้านนะครับเนาะครับพี่น้องครับก็ในเชียงใหม่นะครับก็ค่อนข้างจะนิยมจัดกิจกรรมนะครับค่ำ27นะครับเกือบทุกมัสยิดนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะส่วนของมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนนะครับก็ในมัสยิดนะครับก็จะจัดกิจกรรมบรรยายก็จะจัดกิจกรรมในการเลี้ยงอาหารนะครับในค่ำคืน27นะครับผมอยากจะให้พี่น้องนะครับไปชมบรรยากาศในค่ำคืน27นะครับที่มัสยิดอัตตะกวาเช่นกันนะครับเพราะผมอยู่ตะกวาเนาะช่วงเดือนรอมฎอนนี้ก็ค่อนข้างจะอิดออนนะครับก็บอกว่าจะเดินทางไปมัสยิดอื่นๆยังไงนะครับแต่อยากจะให้พี่น้องนะครับไปชมว่าค่ำ27นะครับเขามี
กิจกรรมอย่างไรกันบ้างในจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปรับชมครับค่ำ27ของเดือนรอมฎอนที่มัสยิดอัตตะกวาเชียงใหม่เป็นอีก1วันที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกรู้ความสำคัญในค่ำ27ของรอมฎอนด้วยมีสายสืบรายงานมากมายถึงความน่าจะเป็นคืนแห่งเกียรติยศหรือเรียกว่าคืนไลลาตุลกอดเป็นคืนแห่งพลานุภาพที่การทำความดีในค่ำคืนนี้ได้ผลบุญเท่ากับ 1,000 เดือนผู้คนจึงแสวงหาแต่ค่ำ27ของรอมฎอนก็หายืนยันได้ว่าจะพบกับคืนอันประเสริฐส่วนใหญ่แล้วพี่น้องมุสลิมจะใช้10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแสวงหาค่ำคืนอันพิเศษนี้มัสยิดอัตตะกวาจัดกิจกรรมพิธีกรรมในค่ำคืนนี้วัตถุประสงค์เพื่อย้ำเตือนว่ารอมฎอนกำลังจะจากเราไปแล้วสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องก็แก้ไขให้ดีขึ้นเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเอื้ออภัยซึ่งกันและกันค่ำนี้มัสยิดจัดให้มีการรวมตัวเพื่อทำความดีละหมาดร่วมกันทางมัสยิดบรรดาผู้ที่ศรัทธาจัดเตรียมอาหารขนมนมเนยมาเลี้ยงดูพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นบรรยากาศที่น่าอภิรมย์ยิ่งนักรอมฎอนกำลังจะจากไปเราได้อะไรหรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงรอมฎอนเพื่อจะนำมาใช้ในภาวะปกติที่เราจะต้องอยู่กับมันถึง11เดือนต่อปีปรับเปลี่ยนแก้ไขบุคลิกตัวตนของคุณหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพแห่งการดำเนินชีวิตของพี่น้องมุสลิมเพื่อเป็นไปตามแนวทางอันงดงามของอันอิสลามทั้งนอกและในรอมฎอนนี่ก็มาอยู่ในคืน27ของเดือนรอมฎอนนะคะวันนี้บรรยากาศที่มัสยิดอัตตะกวานะคะก็คืออบอุ่นคึกคลื้นนะคะเจอญาติพี่น้องเจอเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารทุกอย่างที่เอามาร่วมทำบุญนะคะเพื่อให้เรามีแรงทำอิบาดะห์ในคืนนี้แล้วขอให้ทุกคนได้พบเจอกับคืนนั้นประเสริฐด้วยค่ะมีค่ะเป็นวันที่คนมารวมกันเยอะแยะเลยในมัสยิดอัตตะกวาเชียงใหม่มีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็อยู่ด้วยกันกับหมู่พี่น้องกันทั้งนั้นเลยค่ะมาจากหลายที่ด้วยฮะหลายๆที่ที่มาหนองแบนก็มานะเจ้าอ้ายเพิ่นมาจากหนองแบนนะเจ้าจังการหนองแบนอะหยังเพิ่นก็มากันจังหลายฮะเจ้าแล้วก็เพิ่นมีบรรยายด้วยนะเจ้าแต่ไม่ใช่บรรยายไม่ใช่บรรยายเป็นอะไรอย่างที่ม่วนๆปีนี้คือคักขนาดเลยฮะเพราะว่าที่ผ่านมามันอั้นกันมาหลายปีแล้วเนาะปีนี้อย่างก็ม่วนเจ้าเดือนรอมฎอนปีนี้สุดยอดเจ้าอัสลามุอะลัยกุมว่าม่วนงานนะครับคักคักกว่าครับผมถืออบอุ่นมันครับครับบ้านเก่าครับผมเองได้อยู่ที่นี่3กว่าปีแล้วกลับมาบ้านเก่าถือว่าเป็นมีความฮักความสามัคคีกันนะครับเป็นอันนี้นะเดียวดีอันนี้ขอชมเชยนะครับขอเพื่อนเราตอบแทนขอคือปีนี้ไปตลอดช่วงชีวิตที่มีอยู่นะครับครับขอบคุณครับทำดุลิละคือวันนี้จากเพื่อนจากพี่จากน้องช่วยกันมาเอาเงินมาบริจาคเอาเนื้อสดเอาลูกชิ้นมาให้เราก็เลยมาจัดเลี้ยงทำดุลิละทั้งมีไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเปื่อยขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็มีซูยีมีเต้าหู้ทอดอร่อยค่ะอัลฮัมดุลิลละห์รู้สึกดีใจมากเลยที่ปีนี้เราได้ทำอามันอิบาดะห์กันปีหน้ายังไม่รู้เนาะชาลอฟว่าเราจะอยู่หรือว่าอัลลอฮ์จะเรียกกลับไปเมื่อไหร่เนาะคุณชาตรีเชื้อมโนชาญผู้รักผู้ใหญ่นะครับในเขตพื้นที่เทศบาลนะครับกลุ่มพิงนครนะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมและก็กล่าวชื่นชมเป็นความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นคืนมริสเจ็ดของเดือนรอมฎอนผมได้มาร่วมกับพี่น้องที่อัตตะกวาเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความศรัทธาของหลายๆท่านได้บริจาคทั้งทรัพย์ทั้งสิ่งของเข้ามาช่วยคือคืนนี้เป็นคืนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเดือนรอมฎอนผมอยากชื่อพี่น้องหลายๆคนที่ได้มาเข้าใจจากพี่น้องมุสลิมมาเข้าใจน้องพี่อิสลามเนี่ยลองหันพี่เข้ามาดูแล้วว่าเฮาคือความเป็นธรรมเพิ่นบอกเฮามาที่นี่เพิ่นคือความบริบูรณ์มาก
ผมยังเคยบอกกับหลายๆคนว่าใหม่ๆเนี่ยพวกก็ดูเว้ยเปิ้นเหมือนกับต่างเผ่าต่างพันธุ์เนาะแต่จริงๆแล้วพวกเข้ามาเนี่ยเขาคือพี่น้องทั้งนั้นแต่ๆเลยครับพี่น้องมุสลิมเขาเนี่ยขอคือมีความสุขนักๆขอคือได้อยู่ในการดูแลของพ่อเลาะผู้ยิ่งใหญ่นะครับขอพระองค์ได้ประทานพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จประกอบกิจการใดขอจืดรุ่งเรืองสืบไปครับขอบพระคุณนักๆครับทั้งนั้นมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดต่างก็มีส่วนร่วมในความเป็นมนุษย์ด้วยกันนอกจากนั้นอิสลามได้ให้หลักประกันกับพวกเขาถึงสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติโดยไม่ได้แบ่งแยกในฐานะพวกเขาตามหลักการขั้นพื้นฐานของอิสลามคือมนุษย์มีเกียรติและศักดิ์ศรีในพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ตั้งแต่กำเนิดโดยไม่ได้มองไปยังความแตกต่างของศาสนาลัทธิความเชื่อชาติพันธุ์สีผิวและแหล่งกำเนิดดังนั้นทุกคนต่างก็เป็นสมาชิกของสังคมที่เป็นครอบครัวเดียวกันโดยแต่ละคนต่างมีสิทธิ์และหน้าที่ด้วยกันทั้งหมดครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นวิถีหนึ่งนะครับของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในเขตพื้นที่เทศบาลนะครับก็จะมีการเลี้ยงละซินอดนะครับพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารซุโฮนะครับซึ่งเป็นอาหารเช้านะครับที่จะกินละซินอดนะครับผมการเป็นการร่วมพลังนะครับเป็นการร่วมพลังของพี่น้องนะครับในพื้นที่นะครับบ้านนั้นเอาขนมมาบ้านนี้เอากับข้าวมาบ้านนี้เอาก๋วยเตี๋ยวพัดมานะครับก็คนละนิดคนละหน่อยนะครับเพื่อจะเออพี่น้องที่มาร่วมละหมาดแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในค่ํา27นะครับได้มีความสุขนะครับพอทำอิบาดะห์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถจะมีอาหารการกินนั่งพูดนั่งคุยกันนะครับเป็นการเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมครับพี่น้องครับสุดท้ายแล้วเนาะเราจะพาพี่น้องนะครับพอเรามาดอนมดนะครับก็ต้องเป็นวันอีดนะครับอีดอีดินฟิตนะครับที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีการจัดงานวันอีดอีดินฟิตนะครับโดยหลังจากละหมาดแล้วหลังจากฮือสลามกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกบ้านในชุมชนมัสยิดตักวานะครับก็จะเปิดบ้านนะครับเลี้ยงอาหารพี่น้องที่มาละหมาดนะครับอันนี้เป็นแฮมตัวอย่างหนึ่งนะครับในความงดงามของมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมไปชมครับผมอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวันอีดนะครับในรอบ3ปีนะครับที่พี่น้องมีการรวมตัวกันในพื้นที่นะครับที่นี่มัสยิดอัตตะกวานะครับก็เป็น1ใน4มัสยิดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับครับก็อยากให้พี่น้องนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเขามีการรวมตัวมีการละหมาดวันอีดนะอย่างไรครับผมวันอีดอีดินฟิตรหมายถึงวันเฉลิมฉลองของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกหลังจากเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดสิ้นสุดลงวันนี้เป็นวันสำคัญและเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้คนมากมายรวมกันมาละหมาดและฟังคุตบะหรือทำเทศนาพร้อมกันนั้นก็ร่วมสลามอวยพรซึ่งกันและกันและสำคัญยิ่งการให้อภัยซึ่งกันและกันอีดมุบารักกุลอามินวะอันตุมบิคิรตะกับบัลลัลลอฮ์มินนาวะมินกุมนะครับฮัมดุลิลลาห์นะครับเราก็ได้ผ่านเดือนรอมฎอนนะครับอันมีเกียรตินะครับก็ได้ผ่านกันไปนะครับก็ได้ถือว่าผ่านการทดสอบจากอัลลอฮ์นะครับก็อินชาอัลลอฮ์นะครับก็หวังว่าอัลลอฮ์จะรับการงานนะครับที่ดีงามของพวกเราทุกคนนะครับและให้พวกเราได้รักษานะครับซึ่งการงานเหล่านี้เอาไว้นะครับถึงจะรอมฎอนผ่านไปนะครับแต่ว่าการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ก็ยังต้องคงอยู่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเราทุกคนนะครับขอให้อัลลอฮ์ให้พวกเราได้เข้าสู่สวรรค์นะครับของพระองค์นะครับในขณะที่พี่น้องในชุมชนก็เตรียมอาหารไว้ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนวันนี้ร้าน BK กับข้าวมันไก่ไปรษณีย์ก็เอาข้าวมันไก่มาเลี้ยงคือกับทุกท่านที่มาร่วมละหมาดนะคะอินชาอัลเลาะห์นะคะเราจะมีทุกๆปีไปพี่ตลอดไปนะคะแล้วก็ยังมีบ้านข้างในแถมเยอะเลยนะคะเดินเลี้ยงไปเลยนะคะลักษณะของมัสยิดอัตตักวาชุมชนเฮาเนี่ยเฮาอยู่กันเป็นกลุ่มเนาะเพราะฉะนั้นจะมีบ้านมุสลิมเยอะมากก็เลยมามีการเลี้ยงรวมก็คือไปตามบ้านเลยไปแวะเยี่ยมเยียนสับบุรุษตักวานะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะปีนี้เป็นปีที่มีความสุขที่สุดเจ้าเพราะว่าอีเป็นอีปีนี้เป็นอีที่โอ้คนเยอะมากแล้วก็มันอีก2วันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังคึกคืน
ถวตักบานนะเจ้าเชิญชุดเที่ยวที่บ้านเลยนะคะที่บ้านมีขนมจีนน้ำยาปักใต้พวกกับชาชักเดี๋ยวไปแอลบ้านนะเจ้าค่ะพี่น้องมุสลิมต่างบ้านต่างเมืองและกลุ่มที่กลับคืนสู่เย่าต่างได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนสุขใจไปพร้อมๆกันสวัสดีครับผมเราสองคนก็มาจากจังหวัดปัตตานีนะครับครั้งนี้เป็นปีแรกนะฮะที่ได้มาร่วมงานวันอีดมุบารักนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่มาที่สุเหร่าตะกวานะครับก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ฮะเพราะว่าเราสามารถเดินไปทานข้าวในทุกๆบ้านได้โดยที่เราไม่ต้องรับคำเชิญจากเจ้าบ้านก็ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยสำหรับเราชาวมลายูนะครับซึ่งขอบคุณมากนะครับชาวตะกวาที่มีจัดงานดีๆแบบนี้นะครับในทุกๆปีแล้วชาวล้อครับอยากเชิญชวนพี่น้องสามจังหวัดที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเข้ามารับประทานอาหารในวันนี้ได้เลยครับขอบคุณครับสำเนียงก้มครับพี่รู้สึกว่ามีความอบอุ่นนักที่สุดเลยนะครับผมแล้วรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์อันดีของพี่น้องมุสลิมเฮาโดยเฉพาะในภาคเหนือเนี่ยที่ว่าจะมีการจัดเลี้ยงอย่างภาพที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยตรงบ้านหลังเนี่ยมีการจัดเลี้ยงทุกบ้านเลยนะครับทุกหลังเนี่ยคนรู้จักบอกรู้จักสามารถเข้ามารับประทานอาหารขนมนมเนยได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับรู้สึกว่าทุกคนนี้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์มากมายด้วยอ่ะครับผมอยากจะฮึกฮักษาประเพณีนี้สืบต่อกันไปชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับผมไปกุ้มค่ะวันนี้เป็นวันอีดนะคะก็มาที่สุเหร่าอัตตะควาก็บรรยากาศดีมากๆคนเยอะมากๆค่ะแล้วตอนนี้ก็มาทานข้าวเหนียวลาบแกงอ่อมค่ะอร่อยมากเลยบรรยากาศกลับมาคึกคักอีกรอบค่ะหลังจากโควิดเนาะค่ะก็รู้สึกมีความสุขมากๆค่ะได้เจอญาติๆพี่น้องความเป็นเอกภาพการร่วมมือร่วมใจเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์สังคมเพื่อเข้มแข็งพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความสามัคคีจึงเป็นปัจจัยหลักในการล้อมรั้วหัวใจของผู้คนสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขชุมพลศรีสมบัติรายงานครับพี่น้องครับอันความสามัคคีนะครับความเป็นเอกภาพกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับมันก็สะท้อนที่เห็นว่าชุมชนไหนมีความเข้มแข็งชุมชนไหนมีความอ่อนแอนะครับวันนี้ถ้าเอามามัวทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับโดยเรื่องที่มาเป็นเรื่องนะครับมันก็จะทำให้ชุมชนอ่อนแอนะครับการเชื่อมการประสานความสัมพันธ์ในเรื่องของเครือญาติก็อ่อนแอลงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะครับชุมชนหรือสังคมใดนะครับที่ขาดความรักความสามัคคีนะครับมันก็จะเกิดปัญหามากมายเกิดฟิตนะมากมายนะครับทำให้พี่น้องนะครับในชุมชนนะครับก็ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างทำไปนะครับสังคมก็สามารถรับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนี้นะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของเดือนรอมฎอนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อยากจะให้พี่น้องได้เรียนรู้นะครับได้เห็นนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ว่าเขามีกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับผมวันนี้ก็คงต้องขออำลาจากพี่น้องนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮุยาเราะห์มานุยาเราะฮีม